สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับชาวสวนยางทนไม่ไหวบุกกรุงล้อมบิ๊กตู่หลังน้ำยางสดเหลือกิโลกรัมละ30บาทนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคม58นายศักดิ์สกฤตศรีประสาทแกนนำชาวสวนยางรายย่อยภาคใต้พร้อมด้วยแกนนำชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อยื่นหนังสือแก่นายกรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์เรียกร้องชดเชยราคายางที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องและเห็นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ไม่ใช้มาตรการบางอย่างในอำนาจที่มีอยู่จนทำให้ราคายังตกต่ำอย่างต่อเนื่องครับนายศักดิ์กฤตกล่าวว่าจากหลายกรณีที่ตนจะพูดคุยกับรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนคือการสรรหากรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ไปจากชาวสวนยางซึ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดไว้ให้เสร็จในวันที่ใน120วันนะนับตั้งแต่พรบ.ประกาศใช้ขณะนี้เหลือเวลาอีก10วันว่าหากใช้วิธีการปกติหรือให้การเลือกตัวแทนขึ้นไปอาจจะไม่ทันหรือถ้าทันจะต้องเป็นคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสเข้าถึงพรบ.ฉบับนี้จึงเสนอให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือบอร์ดจากผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางเข้าไปทำหน้าที่ในส่วนนี้นะครับส่วนกรณีที่เกษตรกรชาวสวนยางมีมติเป็นเอกฉันท์อยากให้รัฐบาลชดเชยเพื่อการครองชีพเพราะขณะนี้ชาวสวนยางโดยเฉพาะกลุ่มภาคใต้อยู่ในขั้นวิกฤตและควรเร่งแก้ปัญหาอย่างทั้งระบบนะครับเพราะในเวลานี้ต่อให้ถนนทุกเส้นในประเทศไทยทำด้วยยางพลาหรือต่อให้รัฐบาลใช้งบประมาณทั้งหมดมาทำยางพลาแต่เชื่อราคาก็จะไม่ดีขึ้นถ้าหากรัฐบาลไม่แก้ไข TOR หรือยังไม่มีมาตรการเข้มงวดแต่สินค้าอุปโภคบริโภคกับมีราคาขึ้นขณะที่ยางพารามีราคาแต่กิโลกรัมละ30บาทเท่านั้นส่วนการที่ชาวสวนยางภาคใต้จะมีการชุมชนประท้วงส่วนขอเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีว่าถ้ายื่นหนังสือและประชุมกันแล้วแต่เหตุการณ์ไม่ดีขึ้นมาตรการกดดันตนเห็นว่ายังเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในช่วงนี้อยากจะให้นายกรัฐมนตรีทำงานปฏิรูปประเทศให้รู้ล่วงแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าหากเกษตรกรชาวสวนยางลำบากและรัฐบาลไม่มีมาตรการออกมาช่วยเหลือตนก็ไม่อาจยืนยันแทนพี่น้องชาวสวนยางได้ว่าจะไม่มีชุมนุมประท้วงหรือปิดถนนเหมือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจากการที่ราคายางพาราโดยเฉพาะน้ำยางสดมีราคาอยู่ที่30บาทเศษต่อกิโลกรัมแล้วนั้นทำให้ชาวสวนยางบางคนต้องหยุดกรีดหรือหากมีลูกจ้างหรือคนตัดยางว่าก็ต้องให้หยุดรีดเนื่องจากเห็นว่าไม่คุ้มกับหน้ายางที่เสียไปและปล่อยให้ลูกจ้างไปรับจ้างงานประเภทอื่นที่มีรายได้ดีกว่าเช่นก่อสร้างกรรมกรโรงงานขณะที่เกษตรกรบางคนหลังจากราคายางพาราเหลือกิโลกรัมละ30บาททำให้มีหนี้สินล้นตัวหรือเคยซื้อของผ่อนก็ต้องปล่อยให้โดนยึดนะครับ